พระภารกิจเสด็จอภิบาลสัตบุรุษนอกประเทศครั้งที่34ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสณฮังการีและสโลวาเกียเสร็จสิ้นลงแล้วโดยมิซาปิดมหกรรมชุมนุมศีลมหาสนิทนานาชาติครั้งที่52คือไฮไลท์ในบูดาเปสต์ที่พระองค์ตรัสแบ่งปันว่าพระเจ้าทรงกลับเป็นผู้รับใช้ด้วยการสิ้นพระชนเพื่อเราดังนั้นการเดินทางของคริสตชนจึงไม่ใช่การไล่ล่าหาความสำเร็จหากแต่เป็นการเริ่มต้นด้วยการถอยกลับโดยเอาตัวเราเองออกจากศูนย์กลางชีวิตเพื่อให้มีที่ว่างสำหรับพระเจ้ายอมรับพระองค์ตามตรรกะแห่งการรับใช้ของพระเจ้ามิใช่ตามตรรกะแห่งการใช้กำลังและการเอาชนะอย่างมนุษย์สำหรับการเสด็จเยือนสโลวาเกียแล้วนับเป็นการให้กำลังใจในความเชื่อและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ไม่กระตือรือร้นในความเชื่อการเสด็จเยือนที่ใช้เวลาเพียงไม่กี่วันแต่ก็ครอบคลุมองค์ประกอบหลายอย่างด้วยกันซึ่งความคาดหวังของสัตบุรุษโดยทั่วไปก็คือความชื่นชมยินดีการส่งเสริมความเชื่อและเพื่อแสดงให้เห็นว่าความเชื่อคือสิ่งที่ต้องดำรงอยู่ไม่เพียงแต่โดยผ่านทางพิธีกรรมเท่านั้นหากแต่ยังผ่านทางการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสเช่นผู้ยากไร้และผู้คนชายขอบด้วยซึ่งแรงกระตุ้นจากพระสันตะปาปานั้นสำคัญยิ่งเพราะผู้คนเริ่มเมินเฉยต่อความเชื่อกันมากขึ้นดังนั้นการเสด็จเยือนครั้งนี้จึงเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนที่รู้สึกไม่กระตือรือร้นในความเชื่อจะได้เข้าใกล้ชิดกับความเชื่อมากยิ่งขึ้นระหว่างพระภารกิจช่วงสั้นๆในสโลวาเกียนี้พระองค์ทรงบอกให้ผู้คนยืนหยัดในความเชื่อในขณะที่พระองค์เองก็เสด็จทอดพระเนตรงานเมตตากิจของพระศาสนาจักรการเสด็จเยือนครั้งนี้จึงถือเป็นการปูพื้นให้กับเหตุการณ์สำคัญสำคัญหลายเหตุการณ์ด้วยกันนั่นก็คือมิสซาแบบไบเซนไทน์และมิสซาที่แชสตินอันแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของคริสตชนที่อย่างรากลึกลงในสังคมที่นี่มาตลอดหลายชั่วศตวรรษและยังคงดำเนินต่อมาตราบเท่าทุกวันนี้นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสที่พระสันตะปาปาจะทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและความเป็นพี่น้องกันในช่วงพบปะกับสภาสังคยนาสากลและกับชุมชนชาวยิวสโลวาเกียเป็นประเทศที่ยังคงอิ่มเอิบไปด้วยความเชื่อแต่ก็เฉกเช่นเดียวกับพืชหากไม่ได้รับการหล่อเลี้ยงมันก็จะเหี่ยวเฉาและตายไปพระศาสนาจักรในประเทศนี้ทราบดีว่าลัทธิการไม่เชื่อในความจริงของศาสนาที่มาจ่ออยู่หน้าประตูบ้านของหลายๆประเทศในยุโรปก็กำลังมาเคาะประตูบ้านที่นี่ด้วยเช่นกันดังนั้นสำหรับบิชอปของสโลวาเกียการละสายตาไปจากสิ่งนี้จึงไม่ใช่ทางเลือกด้วยการเสด็จมาเยือนสโลวาเกียจึงเป็นการที่พระสันตะปาปาทรงกระตุ้นพลังให้กับสัตบุรุษซึ่งไม่มีที่ไหนจะเห็นได้ชัดมากไปกว่าการพบปะกับเยาวชนที่สนามกีฬาโลโคโมติวาในโคจิเซ่ที่ซึ่งพระองค์ตรัสกับพวกเขาว่าเพื่อความรักจะบังเกิดผลอย่าลืมรากเหง้าของลูกซึ่งรากเหง้าเหล่านั้นพระองค์ตรัสว่าจะพบได้ในความรักและความเป็นผู้กล้าหาญของพระเยซูเจ้าความเชื่อคือการเดินทางที่ได้รับแรงบันดาลใจจากการอุทิศตนด้วยความเรียบง่ายและจริงใจและทรงเรียกร้องสโลวาเกียให้ยืนหยัดอยู่ในสิ่งนี้ด้วยความเมตตากรุณาและสำนึกในพระคุณ